สวัสดีต้อนรับพี่น้องยินดีต้อนรับสู่อีสานวีซ่าด้วยวันนี้ค่อยอยู่ที่เมืองบรูซประเทศเบลเยียมได้พี่น้องจ้ะตอนนี้ก็เป็นกําลังทําพิธีเปิดอยู่นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันว่าจะมีอะไรกินหรือเปล่าเห็นลานข้างหลังข่อยพี่น้องลานหลายๆนางงามก็กําลังไปสื่อน้ําพี่น้องจ้ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรหน้าเวทีพี่น้องก็คือหน้าเวทีนะก็คือหน้าเวทีนะพี่น้องThailand is altijd welkom in Brugge en vergeet niet, iedereen is ook welkom in Thailand. Dat is ook een stuk de boodschap van vandaag. Het is als burgemeester van Brugge een eer en genoegen om voor de zesde keer veel succes, veel zon vandaag.รสโซค่ะตัวแทนเพื่อการทำเปิดงานกับเราในวันนี้นะคะเขาจะมีการรำด้วยนะพี่น้องคิดว่า Good morning this we are so proud and happy to bring a piece of Thailand to Belgium also so I hope this year this event has been good prices for the tombola so there's really some great happy enjoyable day and success to the organizers thank you thank youพี่น้องอันนี้ก็เพื่อนกับกําลังอะไรนะแกะสลักผลไม้พี่น้องจ๋าเรียกว่าสวยมากเลยพี่น้องดูสิฝีมือมากพี่น้องจ๋าสำหรับในตอนนี้ขบวนพาเหรดกลองยาวก็จะเริ่มที่จะก่อตัวแล้วก็จะเดินรอบงานนะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าที่เห็นแวบๆนี่ก็คือเมเยอร์ของเมืองบรูซนะพี่น้องเนาะก็คือเหมือนกับจะเป็นรัฐมนตรีอะไรสักอย่างพี่น้องนี่ก็คือบรรยากาศของงานไทยนะพี่น้องเนาะก็จะมีหญิงสาวสวยๆมาแต่งชุดแบบนี้ให้คนไทยแล้วก็คนเบลเยียมได้ชมกันก็จะทำกันทุกปีนะพี่น้องจ๋าซึ่งตอนนี้ขบวนก็ได้เริ่มแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางสถานทูตกงสุลไทยประจำบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมที่จัดงานดีๆแบบนี้ทุกปีนะจ๊ะน้องพี่น้องจ๋านี่มีน้องสาวขึ้นไปนั่งอยู่บนดอกบัวแบบนี้ก็เรียกได้ว่าสวยงามประทับใจไม่ว่าจะเป็นทั้งช่างภาพแล้วก็ผู้คนธรรมดาต่างก็พากันชักภาพคอยกับคนหนึ่งนะพี่น้องจ๋าที่เรียกได้ว่าต้องไปเก็บภาพมาฝากพี่น้องนะจ๊ะก็คือบรรยากาศค่อนข้างที่จะสนุกสนานอบอุ่นพี่น้องตอนแรกนึกว่าจะหนาวนะพี่น้องเนาะอุตส่าห์เตรียมเสื้อกันหนาวไปนะพี่น้องเนาะแต่ว่าต้องถอดเสื้อทิ้งโดยทันควันนะพี่น้องเนาะแล้วก็อาหารที่สุดแสนจะอร่อยนะพี่น้องจ๋าการตอนเช้าๆเนี่ยจะมีคนยังไม่ค่อยเยอะแต่ตอนเย็นๆบ่ายๆเนี่ยคนจะเต็มไม่มีที่นั่งแล้วนะพี่น้องเนาะสำหรับการจัดงานเนี่ยจะมีบ่อยมากนะพี่น้องนะในวันที่8เดือนสิงหาก็จะจัดอยู่ที่เมืองออสเทนเดอร์ประเทศเบลเยียมนะพี่น้องเนาะในวันวีคเอนด์นี้วันที่26นะพี่น้องเนาะก็จะจัดอยู่ที่เมืองอันเวิร์บนะพี่น้องเนาะถ้าใครสนใจอยากจะไปทานอาหารอร่อยๆก็เชิญได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรกินกันบ้างหลังจากที่เดินขบวนพาเหรดเล็กๆกันไปแล้วมีอาหารเนี้ยพี่น้องมีเงาะด้วยพี่น้องดูสินี่มีเงาะด้วยมีมังคุดด้วยพี่น้องกำลังหาทุเรียนมีมะม่วงด้วยพี่น้องไปดูฝั่งนู้น let's go ไปคนเริ่มหลายเลยพี่น้องมีผัดมีอะไรด้วยมีปาปายาด้วยพี่น้องก็มีอาหารมีร้านเยอะมากเลยพี่น้องจ๋าดูกันคนเริ่มเยอะแล้วนะนี่มีก๋วยเตี๋ยวด้วยพี่น้องเนี่ยคือบรรยากาศบ่ท่านนั่นคนหลายพี่น้องอุ้ยเห็นเขากินอันนั้นแล้วอ่ะอันนี้เขาขายของหวานอยากกินจังเลยของหวานอันนี้ก็มีของหวานอีกมีขนมครกเวมแฮปขนมครกด้วยพี่น้องจ๋าแล้วก็มีส่วนพวกนี้ก็จะเป็นของหวานทั้งหมดเลยมีรสช่องด้วยเนี่ยประโยชน์รสช่องน้ำแดงค่ะรสช่องน้ำแดงเนาะ ของกินเยอะมากเลยพี่น้องดูสิมีปอเปี๊ยะกุ้งด้วยปอเปี๊ยะหลายอย่างมากเลยร้านนี้ก็จะเป็นขนมห่อหมกพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นขนมพี่น้องมีผัดไทยด้วยเวมเนี่ยเวมผัดไทยร้านนี้ขายก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเดินดูก่อนเนาะบรรยากาศงานพี่น้องแดดดีดีแล้วก็มีอาหารอะไรให้กินเยอะแยะเลยไปหาที่นั่งก่อนพี่น้องจ๋า
พี่น้องมีหมูปิ้งรู้สึกว่าจะขายกันหมดแล้วมีหมูปิ้งเนื้อปิ้งของหวานพี่น้องก็มีไส้กรอกตรงนู้นเห็นไหมตรงนี้ก็ของหวานเหมือนกันค่ะไส้กรอกบ้านเนี่ยไปบ้านแหละสมุกสมุกคอยอันนี้คงจะเป็นติ่มซำผัดไทยอะไรของหวานพี่น้องเนื้อหารไทยเยอะมากเลยนี่เขากำลังทำหอยทอดรอให้หวัดเดือดแพงร้านขายส้มตำพี่น้องแล้วก็มีอะไรนะครกที่ใหญ่มากพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะไปหาส้มตำกินกันอาหารเยอะมากเลยผัดไทยผัดเปรี้ยวหวานก็มีสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องบรรยากาศเขามีงานเมนูให้ฝรั่งด้วยนะพากันมานวดกันพี่น้องจ๋าพี่น้องนางงามจะมาซื้ออันเนี้ยก่อนอะไรนะขนมครกนางงามชอบขนมครกฮะ5 minutes เดี๋ยวรอแป๊บนึง5 minutes เหรอแป๊บนึงค่ะของอร่อยต้องใจเย็นๆนะคะของอร่อยต้องใจเย็นๆจะบอกซื้อไปกินนี่พี่น้องแกขายของหวานเยอะมากเลยยำมะม่วงด้วยพี่น้องคือยำมะม่วงไปกินที่บ้านซะเนาะเริ่มปิดกระปั่นกินเลยไหมตักให้เล่าเลยจ้ะกินเลยไหมตักให้แกเลยจ้ะสื่อเป็นกินขนมเลยหากินยากหากินเย็นวิ่งยี่สองทีโต๊ะมืดเลยเปล่าเปล่าสวัสดีค่ะอุ๊ยผู้ใดให้ลงยูนั่งงามยืนกินอันหนึ่งไปหอมเลยลองขมวดไปกินแซ่บบ่อันนี้ไส้อะไรอันนี้ไส้มันกับอะไรอ่ะแซ่บบ่แซ่บนั่งไปขนมนั่งกินชิมซิเทสซิแซ่บบ่ขอเช
ิลองกินเหมือนกันพี่น้องแล้วข่อยสิลองกินเบิ่งเอาไส้เหลืองๆนี่แหละเว้ยใส่เหลืองๆนี่พี่น้องได้นี่มันหวานมันแต่ไม่หวานมากก็แซ่บพี่น้องจ๋าใส่มันแต่มันแซ่บกว่าพี่น้องจ๋าไม่ใช่โอ้ยฮอนพี่น้องอาหารหลายๆเขาขายเป็นผัดไทยอาหารไทยนะพี่น้องเนาะดูบรรยากาศคนก็ยังไม่เยอะนะพี่น้องบอกว่าถ้าแบบว่าต้องรีบมาแต่เช้าพี่น้องข่อยเฝ้ามาแต่เช้าเพราะว่าขันมาสายๆมันจะไม่มีที่นั่งพี่น้องจ๋าตอนนี้ก็ไปจองโต๊ะแล้วพอจองเสร็จเราก็จะมาหาอะไรกินกันนะจ๊ะเนาะฝรั่งเยอะมากเลยไปดูกันวันนี้อากาศอยู่ที่ไม่ถึง20องศาแต่พอมานั่งอยู่ตรงนี้ต้องถอดเสื้อแจ็คเก็ตแล้วล่ะพี่น้องเพราะมันร้อนมากพี่น้องมะพร้าวทุเรียนกล่องละ10 10ยูโรพอบ็อกซ์ยูวอนไหมอ่ะขอดูหน่อยนะคะYeah. Yes, you can have to buy now, otherwise finish. กล่องละ10บาทพี่น้องจ๋า You want ไหมอ่ะ take พี่น้องนั่งงามสื่อได้เลยพี่น้องทุเรียนไปต่อมีข้าวเหนียวมะม่วงด้วย You want ไหมอ่ะ Later มันจะหมดไหมคะอันนี้กล่องเท่าไหร่อ่ะกล่องละ5ยูโรค่ะ5ยูโรเช็คเอากล่องหนึ่งค่ะพี่คะมาข้าวเหนียวมะม่วงจ้าซ่อนบ่เอาใส่ถุงให้แน่ข้าวเหนียวมะม่วงนางงามก็ซื้อไปก่อนพี่น้องจ๋าซื้อแล้วค่อยกินทีหลังเดี๋ยวมันจะหมดพี่น้องนั่งงามเสร็จมาสื่อถอดมันเด้อทอดมันเนี่ยพี่น้องจ๋านั่งงามจะซื้อทอดมันแล้วก็จะมีเนี่ยหลายอย่างเลยอยู่เบลเยียมเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นอยู่บ้านเฮาเด้อนี่อุ้ยมีขนมกะหรี่ปั๊บด้วยพี่น้องไปดูสิแล้วจ้าพี่น้องมีขนมกะหรี่ปั๊บด้วยแล้วก็มีกล้วยทอดนี่ก็คือกล้วยทอดด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็มีขนมไข่ด้วยพี่น้องจ้าสมัยเป็นเด็กเนาะเคยกินมะม่วงด้วยพี่น้องนางงามเสร็จมาสื่อผัดไทยผัดไทยกุ้งน่าอร่อยมากเพนตักไห่เด้อจานละเท่าไหร่เอ็ดบาทเหรอจานละ8เหรียญจานละ320บาทน้องจ๋านี่น่าอร่อยมากเลยน้ำลายไหลค่ะโอ้สวัสดีคุณแจ๊คขายดีป่ะก็ขายไปเรื่อยๆเรื่อยๆโอเค You want also only one firstห่อนเลยพี่น้องเอ้ยห่อนพี่น้องนั่งงามสื่อผัดไทยอากาศเริ่มจะร้อนแล้วพี่น้องตอนแรกมีว่ามันสิหนาวครับอยู่บ้านด้วยดีแล้วเอาเป็นตักก่อนเสียงเพลงดังหน่อยด้วยจ้ะมองมองแมงแมงเดี๋ยวมาอุ่นหนุนด้วยค่ะใส่กุ้งให้เยอะมากได้ละขอบคุณค่ะถือดีๆเด้ออย่าลนเด้อโอเคเอาสอนไป
ไปจะได้น้อพี่น้องสำหรับบรรยากาศงานไทยในเมืองบรูซเบลเยียมวันนี้อากาศแดดดีนะพี่น้องเนาะก็เห็นกันแล้ววันในต้นหน้าคอยจะพาพี่น้องพาไปกินส้มตำปูจะอร่อยไม่อร่อยแค่ไหนติดตามกันได้เด้อจะลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยจ้าลาไปก่อนสวัสดีจ้า